โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะที่ต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมไม่ได้เสิร์ชออนไลน์นะครับวันนี้เป็นไกด์พาผู้เล่นใหม่ฟาร์มกันถ้าเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยพื้นที่ตรงนี้หลายๆคนน่าจะรู้แล้วแหละว่ามันต้องฟาร์มยังไงนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมขอทำเป็นสำหรับผู้เล่นใหม่ละกันตอนนี้ผมอยู่กันที่แคมป์ออกครับแต่ว่าเป็นเออร์เวียเซเลนเดียนะครับผมก่อนอื่นก่อนใดแล้วเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้ผมขอเท้าประวัติมันก่อนแล้วนะมันเคยเป็นพื้นที่สงครามนะครับทั้งการตีกันแย่งลูปหรือแม้กระทั่งเป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพนะครับนั่นคือการแบบต้องมาถามว่าฟาร์มนานไหมครับมีคนต่อคิวหรือยังประมาณนั้นนะครับก็จะมาแบบที่ว่าเมื่อก่อนมันยังไม่มีห้องส่วนตัวนะทุกคนก็จะต้องมาตั้งแบบว่าจองลูปกันครับผมแต่ตอนนี้มันไม่ต้องแล้วนะทุกคนน่าจะผู้เล่นใหม่ยังสามารถมาฟาร์มได้อยู่นะครับเงินรายได้เนี่ยผมเท่าที่ผมลองมานะมันก็จะอยู่ประมาณชั่วโมงละประมาณ 6-700 เอ็มแบบสบายๆนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปเข้าวิธีการฟาร์มหรือเมคานิกของผมจะบอกก่อนว่าจริงๆแล้วที่เนี่ยมันจะมีเรื่องของเควสรายวันที่ควรจะรับ NPC ตรงนี้นะจะมีเควสรายวันให้คุณผู้ชมได้ลองเข้ามาลองทำกันดูนะครับก็วิ่งเข้าไปรับได้เลยโหลดเมเนเจอร์นะครับ Ox Hunter จะมี Daily Quest รายวันให้เข้ามาทำเออเวียนเนาะหลังจากที่ผมทำไกด์ของตัวโทรไปแล้วนะครับวิธีการเข้าเราได้บอกไปแล้วแต่เดี๋ยวจะบอกอีกครั้งหนึ่งก็คือเข้า Channel ที่ไม่ใช่ Channel War Channel War ตอนนี้ที่ผมรู้มาก็จะมีทั้งหมดคาเปออนบาเลนอสเซเนเดียเมเดียบาเลนเซียคามาซีเวียแล้วก็อีกอันหนึ่งคือโอดิริธาประมาณนี้อัปเดตคือโอดิริธานี่เกี่ยวด้วยเพราะว่ามันจะมีเรื่อง Wall of Rose ส่วน Channel อื่นที่ไม่มีที่ผมพูดไว้เนี่ยก็คือสามารถเข้าได้หมดเลยวิธีการเข้าแล้วก็เข้าทางด้านฝั่งขวาบนนะครับเป็นเออร์เวียเลยพาไปดูรูปกันรูปที่น่าสนใจเดี๋ยวผมให้สักเท่าไหร่ดี4รูปพอไหมพอแหละ4รูปนะน่าจะสบายๆแหละก็ได้แก่รูปตัวของห้องมานี่นะครับจะเป็นรูปนี้ก็คือเราจะวิ่งหมดเลยนะครับวิ่งหมดเลยเราจะเน้นตีตัวใหญ่กับกงของคุกของออกแดงนะครับบนทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขวานะก็จะเห็นว่ามอนมันเยอะมากๆแล้วก็ฝั่งซ้ายต่อไปครับรูปข้างๆกันข้ามมาฝั่งนี้เลยนะครับจอดม้าตรงนี้นะเราจะตีมอนในโซนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยออกไปฝั่งนู้นนะครับไปจนสุดตรงนู้นเลยนะครับตรงนี้จะได้รู้สึกจะได้ตัวใหญ่ประมาณ6ตัวเนาะที่นี่เราจะเน้นตีตัวใหญ่กันเพราะว่าไอเทมที่สิ่งที่ต้องขายหรือที่ขาย NPC ได้ก็จะเป็น3ชิ้นนี้นะครับมันเล็ดช่องว่างนะครับแล้วก็ลูกไฟแล้วก็ตัวของขยะธรรมดาขยะที่นี่จะราคา 18,500 นะครับเล็ดช่องว่างเนี่ยเม็ดละ 10M นะครับมันเลยช่องว่างเนี่ยจะดรอปจากตัวของตัวรุนแรงนะครับจะเป็นตัวใหญ่ตัวนี้เป็นตัวรุนแรงนะครับจะมีชื่อจะมีกำกับเป็นข้างบนเลยนะครับบอกไว้เลยข้างบนว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดรอปมีโอกาสดรอปเป็นมันเลยช่องว่างแล้วกันทิ้งไว้อย่างนี้เลยฟาร์มฟาร์มมันจะถึงตรงนี้เลยนะตรงนี้คือตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็ย้อนกลับย้อนกลับไปเข้าไปฟาร์มในข้างในเหมือนเดิมครับไปผ่านไปรูปที่2นะครับเดี๋ยวไปพาไปดูอีก2รูปที่แนะนำครับมาเริ่มต้นตรงนี้นะครับอีกรูปหนึ่งที่แนะนำมากๆสำหรับผู้เล่นที่ไม่รู้ว่าจะฟาร์มตรงไหนดีนะครับนั่นก็คือรูปนี้แต่ว่ามันจะใหญ่หน่อยนะผมบอกก่อนโอเคเราจะจอดมาตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นลูปที่ผมวิ่งประจำเมื่อก่อนนะครับก็ถ้ามาก็จะมาแบบพยายามหาตีลูปตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าลูปตรงนี้มันเป็นลูปที่ใหญ่มากๆกว้างมากคือไปเนี่ยผมพาไปดูก็เราจะตีเนี่ยนะเน้นตัวใหญ่นะครับตัวแรกตัวใหญ่ตัวแรกอยู่นี่ตัวใหญ่ตัวที่2อยู่ตรงนี้นะครับตัวใหญ่ตัวที่3อยู่ตรงนี้อันนี้คือครึ่งหนึ่งละนะครับหลังจากนั้นเราจะวิ่งย้อนขึ้นไปข้างบนครับตรงนี้อีก2ตัวนะครับตัวใหญ่ตัวรุนแรงนะครับพอตี2ตัวนี้เสร็จนะเราก็จะวิ่งขึ้นไปบนนู้นเลยครับนี่วนมาตรงนี้ครับนี่ก็ตัวสุดท้ายเราจะได้ทั้งหมด6ตัวนะครับสําหรับลูกนี้สําหรับในส่วนของตัวรุนแรงหรือตัวที่มีโอกาสมันเลยช่องว่างนั่นเองอดอปมันเลยช่องว่างนั่นเองนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูลูกสุดท้ายที่ผมแนะนําแล้วกันนะ
ถ้าต่อมาตรงนี้เลยนะครับที่คือลูปสุดท้ายที่ผมจะแนะนำนะครับก็จะเป็นลูปที่อยู่ด้านล่างสุดของแมปที่เราสามารถวิ่งเข้ามาได้นะก็จะเริ่มวิ่งตีวนรอบๆนี้นะครับในนี้จะมีทั้งหมด3ตัวใหญ่นะฮะในคอกเนี่ยจะมี3ตัวใหญ่แล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกตรงฝั่งนี้ก็จะมีอีก3ตัวใหญ่เหมือนกันนี่ก็ตรงนี้1นี่2นะครับวนรอบนี้เข้ามาข้างในคอกแล้วก็วิ่งตรงไปตีกองนี้นะครับมาโผล่ตรงนี้ตรงนี้เป็นตัวสุดท้ายตรงนี้ก็จะได้6ตัวใหญ่เหมือนกันต่อมาเรามาดูในส่วนของเมคานิกกันดีกว่านะครับเมคานิกของออกแดงเนี่ยมันจะเป็นเมคานิกที่ค่อนข้างง่ายนิดนึงนะครับเราจะแบ่งเป็น2ส่วนแล้วกันส่วนแรกคือส่วนการที่จะเริ่มต้นในการเข้าลูปนะครับวิธีการเข้าลูปของที่เนี่ยก็คือเราจะเห็นกงของออกแดงหรือคุกออกถ้าเราทำการตีกงเนี่ย1อันเนี่ยมันจะมีแสงเป็นเหมือนนางฟ้าตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันหยุดอยู่กับที่น่ะมันจะทำการดีบัฟมอนเตอร์ในใกล้เคียงของลำแสงนั่นเลยครับก็คือจะลดเกาะมอนเตอร์ตรงนั้นเดี๋ยวผมลองให้ดูตีดูสักกงหนึ่งกดปล่อยนางฟ้ามานะครับนางฟ้าก็จะบินมาแล้วก็จะหยุดอยู่กับที่หยุดอยู่ใกล้ๆเราแล้วจะทำการดีบัฟมอนเตอร์นะครับมอนเตอร์เราจะสังเกตได้เลยว่าจะมีบัฟลดเกาะมาให้โอเคถ้าเกิดเราตีตัวของกงครบ5กงเนี่ยมันจะได้บัฟพิเศษเสริมขึ้นมาอีกเป็นโบนัสนะครับทำให้มอนเตอร์ในพื้นที่นั้นๆ นะครับพื้นที่ใกล้เคียงจะโดนดีบัฟลดเกาะแบบหนักมากเดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกันจะได้เห็นผมโอเคนะครับผมประมาณนี้พอครบ5อันแล้วสังเกตได้เลยพื้นที่จะสว่างขึ้นมากๆนะครับพื้นที่ของที่เนี่ยจะสว่างขึ้นมากๆทำให้มอนเตอร์นะครับหรืออะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในนี้จะโดนลดเกาะไปเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมอนเตอร์ตัวไหนก็ตามนะครับจะโดนลดเกาะแบบหนักมากทำให้เราสามารถเคลียร์มอนได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการสังเกตก็เราจะเห็นเลยว่าพื้นที่มันจะเปลี่ยนไปนะครับมันจะสว่างวิ่งวับมากนะถ้าเปิดรีมาสเตอร์อันนี้คือเมคานิกของมันแล้วที่เราต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคือที่ผมบอกให้เราตีตัวใหญ่ครับไอตัวรุนแรงเนี่ยมันจะคอยทำลายตัวของนางฟ้าที่เราตีออกมาจากกงมันจะวิ่งไปแล้วมันจะชาร์จพลังเพื่อที่จะระเบิดนางฟ้านะครับตรงนี้มันจะเหมือนแบบว่าจะล้างบัฟของเราออกให้เรารีบเคลียร์มันก่อนนะครับแค่นี้เลยนะครับผมอันนี้คือเมคานิกหลักๆของมันนะครับเราก็ใช้การกระจายนางฟ้าไปในตรงที่ที่เราจะฟาร์มนะครับอาจจะลากมาใกล้ๆกับเราฟาร์มอะไรเงี้ยแต่มันก็บินตามมาแล้วก็ปล่อยตัวดีบัฟให้เราเองผมแนะนำในช่วงแรกอะครับช่วงแรกของลูปของการสตาร์ทลูปเนี่ยเราจะนิยมการวิ่งให้บัฟมันครบก่อนอันดับแรกพอบัฟมันขึ้นครบแล้วเนี้ยเราค่อยเริ่มกดใบดอกก็ได้กระจายทั้งสองฝั่งแล้วอันนี้เราก็ตีมอนสบายเลยมอนจะโดนลดเกาะที่แบบว่าหนักมากคือโดนเราตีเบาตัวมันจะบางลงเยอะมากๆนะครับในส่วนเมคานิกก็ประมาณนี้นะครับย้ำอีกครั้งสรุปอีกครั้งก็คือตีกงครบ5กงให้แสงขึ้นอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ต้องระวังพิเศษคือพยายามอย่าให้ตัวใหญ่ระเบิดนางฟ้าของเราทิ้งนะไม่งั้นบัฟมันก็จะไม่ครบสักทีนะครับผมเพราะฉะนั้นตีเคตัวใหญ่ไปด้วยในรอบแรกตีเก็บบัฟก่อนตรงพื้นที่ที่เราจะฟาร์มหรือลูปที่เราจะฟาร์มตีให้ครบบัฟขึ้นแล้วค่อยเริ่มตีเริ่มกดไปดอกโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเมคานิกมาในส่วนของสเตตที่เราแนะนำนะครับสำหรับออกนะปัจจุบันเนี้ยในแบทเทิลเซิร์ชนะครับหน้าแพทที่ผมอยู่ตอนนี้ก็คือมันจะแจกเป็นอาวุธดวงดาว2ชิ้นนะครับก็คือเป็นดวงดาว V 1ชิ้นแล้วก็ดวงดาว IV 1ชิ้นคุณเลือกเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าจะเล่นอเวกคุณเอา V เป็นอาวุธอเวกก็ได้แล้วก็อาวุธ P อเวกก็ได้เป็น IV ส่วนถ้าใครจะเล่นสืบทอดก็อาจจะเอา V เป็น P อเวกแล้วก็อาวุธอเวกเป็น IV แทนครับ AP ที่เริ่มมาเนี่ยผมบอกเลยว่าหลังจากจบซีซั่นทำอะไรครบเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ซีซั่นเป็นทูบาร่าทั้งตัวแล้วก็ใส่เป็นทูบาร่าทั้งตัวแล้วก็มีดวงดาว V กับ IV เนี่ยสามารถมาฟาร์มได้แล้วถ้าเป็นดวงดาว V กับ IV ใช่ไหมก็จะอยู่ประมาณ2-4-5ขึ้นนะครับผมประมาณนั้นนะส่วน DP เนี่ยก็ประมาณ330อะไรประมาณเนี้ยนะอาจจะไปเพิ่ม
ทำอะไรเพิ่มมาอีกสักอันหนึ่งก็ได้นะครับความที่นี่ชิลแล้วครับกับผู้เล่นใหม่โอเคในส่วนสุดท้ายและท้ายสุดสำหรับคอนเทนต์นี้นะครับมันอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่ผู้เล่นเก่านะเขารู้กันอยู่แล้วนะครับทราบกันอยู่แล้วแต่ที่ผมทำเนี่ยผมต้องการให้ผู้เล่นใหม่ได้เข้าถึงด้วยนะครับแล้วก็เป็นปูทางให้กับเพิ่งจะเข้ามาเล่นตัวของ Battle Search นะครับเพิ่งจบซีซั่นมาแล้วไม่รู้จะไปฟาร์มตรงไหนต่อคุณสามารถโซโล่ได้แล้วก็ไม่มีคนแย่งหลูคุณแน่นอนเพราะว่าหลูมันส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมาฟาร์มกันแหละพวกผู้เล่นเก่ารายได้เนี่ยก็พอสมควรสำหรับเกียร์ผู้เล่นใหม่ฟาร์มได้ไม่ยากมากจนเกินไปหวังว่าจะสนุกครับแล้วก็หวังว่าจะได้ประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาแนวทางการฟาร์มต่อจากซีซั่นสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากไว้ด้วยสำหรับช่องหน้าการสตรีมครับผมทางฝั่งของ soup.live.com twitch.tv youtube.com ทั้ง3ที่ /freegaming.th ทั้ง3ช่องทางเลยนะครับสะดวกทางไหนดูทางนั้นนะครับตอนนี้ก็สตรีมจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยชัวร์แต่วันศุกร์อ่ะไม่แน่เพราะว่าวันศุกร์ผมส่วนใหญ่ผมจะมีประชุมฝากไว้ด้วยนะครับส่วนช่องทางของคลิปวิดีโอก็จะลงที่ YouTube นะครับเวลา 10:00 น.วันพฤหัสได้เสิร์ชปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับจะเจอกันตอนเช้าวันเดียวเลยนะครับก็คือตอน 9:00 น.ทุกวันพฤหัสเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนคอนเทนต์เนื้อหาของคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะฝากด้วยนะครับผมเจอกันสวัสดีครับ